ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่ไม่เคยว่างเว้นจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับแต่อดีตโบราณนานมาจวบจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์โดยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันมีสังฆราชาแล้วถึง20พระองค์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีพระนามว่าสีทรงสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ.2325สิ้นพระชนม์เมื่อปีพ.ศ.2337ดำรงตำแหน่ง12ปีน่าจะมีพระชนมายุไม่น้อยกว่า80พรรษาเพราะไม่ปรากฏว่ามีพระชนมายุเท่าใดแต่ในกฎพระสงฆ์ได้กล่าวถึงพระองค์ไว้ว่าสมเด็จพระสังฆราชผู้เฒ่าพระประวัติในช่วงตอนต้นของพระองค์นั้นไม่ปรากฏหลักฐานรายละเอียดพบแต่เพียงว่าเดิมเป็นพระอาจารย์ศรีอยู่วัดพนัญเชิงและเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2310ก็ได้หนีภัยสงครามไปอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2312สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จไปที่เมืองนครศรีธรรมราชได้อาราธนาพระองค์ให้มาอยู่ที่วัดบางว่าใหญ่และทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชฉะนั้นจึงนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่2แห่งกรุงธนบุรีโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นเวลา12ปีเช่นกันก่อนจะถูกถอดออกจากสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชให้ลงมาเป็นพระอนุจรหรือพระธรรมดาในปีพ.ศ. 2324ด้วยเหตุที่ถวายวิสัชนาร่วมกับพระพุทธาจารย์วัดบางว่าน้อยหรือวัดอมรินทรารามวรวิหารในปัจจุบันและพระพิมลธรรมวัดโพธารามหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในปัจจุบันไม่ต้องพระทัยพระเจ้ากรุงธนบุรีอันตีความตามวิสัชนาได้ว่าพระสงฆ์ไม่ควรไหว้คฤหัสถ์ที่เป็นอริยบุคคลดังพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับหมอบรัดเลจดไว้ว่าถึงมาดว่าคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันก็ดีแต่เป็นหินเพศต่ำอันพระสงฆ์ถึงเป็นปุถุชนก็ตั้งอยู่ในอุดมเพศอันสูงเหตุทรงผ้ากาสาวะพัดและพระจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลอันประเสริฐซึ่งจะไหว้นบคฤหัสถ์อันเป็นพระโสดานั้นก็มีบังควรต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการชำระความสงฆ์และให้คืนสมณศักดิ์พระอาจารย์ศรีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชดังเดิมและสถิตณวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเพราะทรงเห็นว่าเป็นผู้มีความสัตย์ซื่อมั่นคงดำรงรักษาพระพุทธศาสนาโดยแท้มิได้อะไรแก่ร่างกายและชีวิตควรแก่นับถือเคารพสักการะบูชาจึงนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชศรีทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยทรงเป็นกำลังสำคัญในการชำระและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งในด้านการตรากฎพระสงฆ์ขึ้นใช้เป็นแบบแผนบริหารคณะสงฆ์นับเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ด้านการประพฤติปฏิบัติของภิกษุสามเณรด้านการบูรณปฏิสังขรณ์พุทธสถานตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนอกจากนี้งานที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของพระองค์ได้แก่งานทางด้านการชำระหรือสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่2ของราชอาณาจักรไทยทั้งนี้งานสังคายนาพระไตรปิฎกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2331โดยการนำพระไตรปิฎกที่รวบรวมบรรดาพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นอักษรลาวอักษรรามันตรวจชำระแล้วแปลงเป็นอักษรขอมจารึกลงลานประดิษฐานไว้ณหอพระมนเทียนทำและสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายพระสงฆ์ไว้ศึกษาทุกพระอารามหลวงซึ่งทำการตรวจชำระเมื่อตอนต้นรัชกาลโดยอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะให้ดำเนินการสมเด็จพระสังฆราชทรงเลือกพระราชาคณะฐานานุกรมปริญญาอันดับที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกได้พระสงฆ์218รูปกับราชบัณฑิตยาจารย์32คนทำการสังฆายนาที่วัดนิพพานารามหรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารในปัจจุบันแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น4กองคือสมเด็จพระสังฆราชเป็นแม่กองชำระพระสุตตันปิฎกพระวรรณรัตน์เป็นแม่กองชำระพระวินัยปิฎกพระพิมลธรรมเป็นแม่กองชำระพระสัทธาวิเศษะและพระธรรมไตรโลกชื่นเป็นแม่กองชำระพระตรมัตถปิฎกโดยการชำระสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งดังกล่าว
ใช้เวลา5เดือนจึงแล้วเสร็จและได้จารึกพระไตรปิฎกลงลานใหญ่แล้วปิดทองทึบทั้งปกหน้าปกหลังและกรอบเรียกว่าฉบับทองทำการสมโภชแล้วอัญเชิญเข้าประดิษฐานในตู้ประดับมุกตั้งไว้ในหอพระมณเทียนธรรมกลางสนวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชสียังทรงเป็นพระราชอุปัตถยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยเมื่อครั้งทรงผนวดเป็นพระภิกษุขณะทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีก2พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรนาเรศและสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ทรงผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชสีจึงนับเป็นพระเกียรติประวัติของพระองค์ในฐานะทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช2แผ่นดินคือแผ่นดินยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์